สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาเรียนมินิเลคเชอร์ในรูปแบบของเคสดีมอนสเตรชันในหัวข้อ Infectious Mononucleosis ครับทุกคนก็พอรู้จักโรคนี้ดีนะครับ Infectious Mononucleosis ส่วนใหญ่ก็เกิดจาก Epstein-Barr virus หรือ EBV แต่จริงๆก็มีเชื้ออื่นๆอีกนะครับที่ทำให้เกิด Mononucleosis Syndrome ได้คำว่า Infectious ก็บอกว่าเป็นโรคติดเชื้อ Mononucleosis ก็มาจากโมโนไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่มีโมโนไซต์เพิ่มขึ้นหรือบางทีก็เห็นรูปแบบของลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้นหรือเป็นอัททิปิคอลลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าทิปิคอลเคสเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเด็กอายุ2ปีซึ่งต่างจากในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะเจออินเฟคชั่นโมโนนิวคลีโอซิสบ่อยใน adolescent ครับเขาเชื่อว่าเกิดจากการติดต่อทางไซลว่าเพราะฉะนั้นteenage ก็จูบกันแล้วก็เป็น infectious mononucleosis แล้วก็จะเป็น full blown เลยครับต่อมน้ำเหลืองโตมากตับม้ามโตได้คอเป็นแพทชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้ออาการก็จะไม่ค่อยรุนแรงหรือไม่มีอาการเลยจะมีเด็กส่วนน้อยครับที่ไม่มีอาการให้เราเห็นและอาการก็แตกต่างจากในผู้ใหญ่สิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นชัดในเด็กก็เห็นน้อยกว่าสิ่งที่ในผู้ใหญ่ไม่มีในเด็กก็จะมีลองมาดูกันนะครับนี่คือระบาดวิทยาของประเทศไทยครับพบในเด็กอายุประมาณเนี่ยขวบ2ขวบไปถึง6ขวบเป็นในเด็กเล็กหน่อยนะครับซึ่งทำให้เราต้องใช้ระบาดวิทยาในการแยกจากกรุ๊ป A strep pharyngitis ในบางครั้งเด็กคนนี้มาด้วยหายใจลำบากมา1วันครับเขามีไข้ต่ำๆมา4วันบอกอะไรเราครับไข้ต่ำๆแสดงว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรงเนาะเป็น low virulent organism หน้าตาน่าจะเป็นไวรัสเนาะไข้ต่ำๆมาตั้ง4วันแถมมีน้ำมูกก็ช่วยเราอีกว่าเป็นไวรัสโอเคมั้ยไอเล็กน้อยช่วยใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียจะเป็นอย่างนี้นะครับไข้สูงมากมา1วันไม่มีน้ำมูกไม่ไอเจ็บคอรุนแรงนะครับแล้วก็คนนี้ก็มีอาการหายใจลำบากตามมาซึ่งในกรุ๊ป A strep เนี่ยมันไม่ obstruct upper airwayแต่ใน infectious mononucleosis เกิดขึ้นได้เด็กดูซิกครับมีไข้ก็ไม่สูงนักมีดิสเนียแล้วก็มีหายใจทางปากนะครับพอตรวจร่างกายก็พบว่ามีลิปอีดีมาที่เรียกว่าฮอกเลนไซน์นะครับมี cervical node enlargement เพราะนั้นเป็นเรื่องของRE system ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นลิมโนดก็โตนะครับทอนซิลก็โตทอนลิมโนดที่โตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คอทั้งสองข้างอันนี้เจอบ่อยแต่ถ้าเกิดไปเจอที่อีพิโทรเคียเนี่ยถือว่าพาท็อกโนโมนิกเพราะโอกาสที่จะโตที่อีพิโทรเคียเนี่ยไม่บ่อยนักนะครับ อย่างอื่นก็ตรวจไม่เจออะไรเราก็ต้องฟังคลังลังหน่อยนะครับว่ามันเคลียร์เพราะว่าคนไข้มาด้วยหายใจลำบากแต่จริงๆเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็น upper airway obstruction มี mouth breathing ตับม้ามเนี่ยในผู้ใหญ่โตเยอะแล้วมักจะโตใน second week นะครับอันนี้เพิ่งเป็นมา4วันเองเพราะฉะนั้นตับม้ามยังไม่โตแน่แถมเป็นเด็กอีกโอกาสตับม้ามโตไม่เยอะทีนี้ตัวร่างกายที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือ patch คนนี้ชัดนะครับว่าทอนซิลโตทั้งสองข้างแล้วมี patch สีขาวนะครับ localize อยู่ที่ทอนซิลเป็นหลักเนาะถ้าออกทดสอบน้องก็จะเขียนว่า milky patch look clean นะครับซึ่งอันนี้ต้องแยกถ้าเป็น diphtheria นะครับก็จะสีน้ำตาลน้ำตาล contact มี bleeding ดูสกปรกสกปรกแล้ว extension ออกนอกทอนซิลนะครับเด็กจะดูซิกมากครับก็จะเป็นเด็กที่ไม่ได้วัคซีนเด็กชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอีกโรคหนึ่งที่ต้องแก้ก็คือกรุ๊ป A strep กรุ๊ป A strep ต้องโตกว่านี้ครับไข้ต้องสูงกว่านี้เจ็บคอรุนแรงไม่มี UI symptom แล้วตรงนี้หน้าตาจะเป็น exudate นะครับแล้วก็ตัวทอนซิลจะแดงแจ๋เลยครับอาจจะมีเพติเคียได้นะครับเพราะว่าจำเป็นต้องแยกจากกันกรุ๊ป A strep จำเป็นต้องให้แอนติบิติกแอนติบิติกต้องให้ครบ10วันเพื่อป้องกันคอมพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับขณะเดียวกันอินเฟคชั่นโมโนถ้าเผลอไปให้แอนติบิติกเข้าโดยเฉพาะอะมอกซิซิลินมีโอกาสที่จะมีผื่นขึ้นได้ซึ่งบางทีผื่นก็รุนแรงเหมือนกันมาดูอินเวสติเกตครับในอินเฟคชั่นโมโนนิวคลีโอซิสนะครับ CBC เป็นเบสิกเทสที่จะช่วยเราครับเพราะฉะนั้นน้องพยายามอย่าพูดว่า CBC แยกไวรัสแบคทีเรียแต่จะบอกว่าในไวรัสบางตัวแบคทีเรียบางตัว CBC ช่วย EBV เป็นหนึ่งในนั้นครับนะครับก็จะมีลิวโคไซโตซิสนะครับจะมากหรือไม่มากก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับจะสังเกตว่าเขามีโมโนไซต์ขึ้นตั้ง 10% บวกอะทิปิคอลลิมโฟอีดนะครับแล้วก็
ลิมโฟไซต์มันเอียงไปทางลิมโฟไซต์กับโมโนไซต์ถ้าเราดูเซลล์ซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาดูก็จะเห็นดาวนี่เซลล์นะครับสำหรับเพลทเลตก็มักจะอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนคอนฟอร์มิตี้เทสแล้วแต่ว่าเกิดจากเชื้ออะไรเนื่องจาก EBV เป็นสาเหตุของ IM ที่พบบ่อยที่สุดส่วนใหญ่เราก็จะทำ IBV EBV IgM นะครับหรือบางคนอาจจะต้องส่ง CMV บางที CMV ก็เป็นสาเหตุของ IM หรือบางคนก็ส่ง PCR นะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็นแลบที่เราคุ้นเคยนะครับแต่เดิมเราจะใช้ตัวนี้ว่า VCA Viral Capsid Antigen IgM VCA ก็เป็นซับเซตของ EBV Antigen นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ VCA หรือจะใช้ EBV ก็ได้นะครับเด็กคนนี้เราก็แอดมิดมานะครับแล้วก็มา observe อาการโดยเฉพาะอาการ Upper Airway Obstruction นะครับดู Upper Airway มันเยอะเราก็ไล่ Corticosteroid ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องรู้ว่าอินดิเคชันในการให้สเตียรอยใน IM มีอะไรบ้างโดยสรุปครับจริงๆจำเป็นต้องแยก3โรคนะครับ Infectious Mononucleosis Diphtheria แล้วก็ Group A Staphylococcus แต่2โรคนี้คอมมอนกว่าเยอะ Diphtheria แม้จะมีอยู่บ้างก็ยังมีอยู่แถวนะครับติดชายแดนกับเขมรพม่าหรือลาวนะครับ Infectious Mononucleosis เป็นในเด็กเล็กกว่าในขณะที่ Group A เป็นในเด็กโตเชื้ออันนี้เป็นlow virulence organism เป็นกลุ่มเฮอร์พีสทั้งนั้นซึ่งมักจะมีอาการสับอะคิวนะครับแล้วก็เป็นอยู่นานได้แต่ไม่รุนแรงนักขณะที่ strep pyogenes หรือ strep group A เนี่ยอาการรุนแรงจึงมาหาเราเร็วนะครับตั้งแต่วันแรกอันนี้มาด้วย acute fever อันนี้มาเรื่องอันนี้มาด้วย sub acute fever อันนี้มาด้วย acute fever อันนี้คอเจ็บนิดหน่อยอันนี้คอเจ็บมากอันนี้มีอาการของหวัดตามที่ต่างๆได้อันนี้ไม่ค่อยมีพอมาดูลิดอีดีมามีได้ฮอกเลนไซน์นะครับพอมาดูแพทช์อันนี้จะเป็นมิลกี้ไวทิชแพทช์อันนี้จะเป็นมาร์เคทลี่อินเจกเนาะแดงแจ๋ทั้งทอนซินนะครับอาจจะเป็นพัสอาจจะมีเพติเคียลิมโนโตได้เหมือนกันอันนี้ลิมโนโตไม่เจ็บและอาจจะโตมากๆได้หลายๆแห่งอันนี้ลิมโนจะโตเฉพาะเซอร์วิคัลคลำแล้วเจ็บนะครับอันนี้มีเฮปาโตสปริโนเมกาลีเพราะเป็นซิสซิมิกดิซีสอันนี้ไม่มีในเด็กไทย Infectious Mononucleosis มี Upper Airway Obstruction ได้ซึ่งอันนี้ต้องไปดิฟเฟอเรนเชียนกับ Pharyngeal Diphtheria แต่กลุ่ม A step ไม่มาดิฟเฟอเรนเชียนด้วยนะครับ Investigation CBC เป็น Basic Test EBV IgM เป็นตัว Confirmatory Test ในขณะที่กลุ่ม A step ใช้ Strep Test นะครับซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะไม่มีใช้นะครับเพราะว่าค่าตรวจเดี๋ยวมันแพงกว่าค่าอะม็อกซิซิลินนะครับส่วนใหญ่ใช้ clinical diagnosis บางคนอาจจะทำ throat throat swab culture นะครับอันนี้ symptomatic treatment สเตียรอยถ้ามี indication อันนี้ให้อะม็อกซิซิลินกลุ่ม A strep ไม่เคยดื้ออะม็อกซิซิลินอย่าใช้อะม็อกซิคลาฟหรือ BLBI ตัวอื่นไม่จำเป็นต้องให้เซฟแทสโซนนะครับอะม็อกซิซิลินเป็น drug of choice ให้1ถึง3เวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นยาพื้นๆนะกินวันละ1ถึง3เวลาด้วยน่าจะสะดวกปัญหาของมันคือก็ต้องกิน10วันเพื่อ prevent complication ที่จะตามหลังจากการติดเชื้อ strep pyogenes นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของการapproach pharyngotonsillar patch นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ